ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงนะครับเมนูเย็นสุดขั้วของเจเจ้ชื่อว่าเมนูอะไรครับเวอร์จินมอทิโต้ค็อกเทลนะอะไรจะมาเช็คเช็คแถวนี้หรอคำว่าโมฮิโต้โมฮิโต้โมฮิโต้เป็นเมนูที่ใส่แอลกอฮอล์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดว่าเวอร์จินโมคิโต้แปลว่าไม่มีแอลกอฮอล์จะเป็นม็อกเทลแทนเป็นม็อกเทลแต่ความอร่อยยังมีอยู่ครบถ้วนแน่นอนแล้วอันนี้เรามีการเพิ่มเครื่องดื่มชูกำลังเข้าไปด้วยเพื่อเราอยากให้รสชาติมันแบบปรี๊ดปรัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเย็นสุดขั้วยังไงอ่ะเราเอาไปทำเป็นไอติมไอ้นี่มันไอติมมันจะได้เหรอได้เราลองทำแล้วอร่อยขูดผิวมะนาวให้เราเป็นปะทำได้ไหมเชฟสอนผมเลยผมทำตามเองครับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะอันนี้แล้วคุณก็คั้นน้ำให้เรานะครับผมสองลูกนะคุณเทดดี้คือผมสัมปทานมะนาวหมดเลยใช่คุณดูแลมะนาวนะเพราะว่าเรามือลอกแล้วจากนั้นเราจะมาทำส่วนผสมที่เป็นเบสของเราเราใช้เลมอนไลม์นะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องกลิ่นแล้วก็ช่วยเรื่องรสของเราให้มีรสหวานนานาเลือกใช้เลมอนผสมมะนาวฟุตเบสพรีเพเรชั่นตราเนเจอร์เทสแล้วเราจะใส่สะระแหน่นะคะลงไปเลยเยอะๆใช้คำว่าเยอะๆด้วยความที่เราบอกว่าเราใส่เยอะอะเพราะว่าเราแค่ต้องการขยี้ให้เขามีกลิ่นออกมาเยอะๆที่ว่านี่คุณนานาพอจะจัดเป็นอัตราส่วนได้ไหมฮะกำมือพูนๆกำมือกำมือใครอะครับกำมือคนทำอะคุณเท็ดดี้ก็ชอบไปหยอกล้อคุณนานาอยู่เรื่อยเลยนะครับผมเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าผลตัดสินคราวนี้จะออกมายังไงปกติเมนูนี้ถ้าเป็นค็อกเทลหรือม็อกเทลอ่ะเขาก็จะสแมชหรือใช้เป็นครกเล็กๆเนี่ยนะคะหรือเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวปิดขยี้เพื่อให้ตัวน้ำมันของสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันออกมากลิ่นออกมาน้ำมันหอมระเหยใช่อันนี้เราใส่เครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อที่ชอบเราจะคนแล้วก็บี้เขานะสังเกตว่าเรากดกดบี้บี้เขาแบบนี้เลยจะยังน่ะโอ้บี้ไปก่อนบี้ไปก่อนน้ำมันหอมเลยจะได้ออกเยอะๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาช้ำอ่ะพอเขาช้ำเสร็จปุ๊บอ่ะพอดมเท็ดดี้ไม่ดมไหมช้ำคือเราช้ำคือเรานี่จะสื่อถึงว่าคุณเท็ดดี้แพ้คุณนานาบ่อยๆใช่ไหมล่ะครับให้ผมบีบมะนาวเลยไหมครับบีบเลยบีบเลยค่ะบีบเลยค่ะระหว่างที่เขาบีบมะนาวนะคะเราจะมาเพิ่มรสชาติหวานแล้วก็กลิ่นหอมๆเราเลือกใช้น้ำตาลสายแดงตราข้าวทองค่ะน้ำตาลสายแดง2ช้อนโต๊ะถือมะนาวใส่มาหมดเลยเหรอครับเรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นชุดหวานเย็นของที่ที่เรามีอยู่แล้วเราเปิดยิ่งสักฟู้ดทีวีเราเจออาจารย์ยิ่งสักเพิ่งทำไอติมกะทิฮะจริงเหรอยิ่งสักฟู้ดทีวีเหรอใช่เราก็เลยอยากทำบ้างเออแล้วก็ทำตามได้ง่ายๆเลยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือแล้ววันนั้นอาจารย์ยิ่งสักทำอะไรไอติมกะทิพูดอยู่เมื่อกี้ฟังไม่ทันใช่ไหมแม่คุณเท็ดดี้ก็ตั้งใจฟังที่คุณนานาพูดก่อนสิครับถามอะไรเยอะแยะแต่ถ้าคุณผู้ชมสงสัยก็ตามไปดูที่ยิ่งสักฟู้ดทีวีกันได้นะครับจากนั้นใส่น้ำเพิ่มลงไปหน่อยนึงไม่งั้นมันแห้งเกินไปโอเคเราใส่น้ำแข็งใส่เกลือใส่น้ำไปแล้วน้ำแข็งเราต้องใส่เกลือเกลือจะทำให้อุณหภูมิในนี้มันเย็นลงไปอีกอันนี้เทเต็มเลยป่ะเทถึงแค่ขีดตรงนี้นะคะเขาจะมีล็อกของเขาอยู่เราเทแค่นี้พอเอาเลยไม่เราดูตอนนั้นในยิ่งสักฟู้ดทีวีไม่เจอเจอป้าป้าเขย่าใหญ่เลยเรารู้ว่าป้าปวดหลังเพราะสาเหตุนี้แน่ๆเราปั่นนานไหมอ่ะ15นาทีโอ้ยจ๊อบเนี่ยท่านี้เลยป้าทำอย่างนี้เหมือนกันโอ้ซาร่าดูสิอุปกรณ์ชิ้นนี้มันเยี่ยมมากเลยใช่เลยซาร่าโอ้จ้าฉันไม่เคยเห็นคุณทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะพอปั่นแล้วรู้สึกกระชับช่วงแรกทันทีเลยว้าว
น่าซื้อไปใช้ที่บ้านบ้างจริงๆเลยรุ่นนี้โปรโมชั่นเป็นยังไงโปรโมชั่นซื้อ1แถมลอกปวดหลังด้วยคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคนกินไม่ได้ทำคนทำไม่ได้กินเอ้าพออ่ะของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะหยิบขึ้นมาเขียวๆข้างล่างจะเป็นสาระแหน่กับผิวมะนาวคือมันจมลงไปใช่มันจมลงไปขอชื่อเมนูอีกทีนึงครับมาเวอร์จินโมฮิโต้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเวอร์จินโมฮิโต้เป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากโดยการนำเอาน้ำม็อกเทลรสชาติที่มีเอกลักษณ์เปรี้ยวอมหวานเพิ่มกลิ่นหอมด้วยเปลือกมะนาวและใบสะระแหน่แล้วเนรมิตเป็นไอติมหลอดบอกเลยครับแค่เห็นผมก็หนาวสั่นไปถึงขั้วสมองแล้วครับอยากให้คุณเท็ดดี้ช่วยป้อนให้หน่อยได้ไหมคะโอ้มันจะดีเหรอหนูอยากให้คุณเท็ดดี้ป้อนเฉยๆค่ะวันนี้เรามีเมนูเส้นหมี่ต้มโคลงนรกทะเลจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะขั้นแรกใส่ตะไคร้หั่นท่อนทุบข่าแก่หั่นแว่นพริกชี้ฟ้าแห้งหอมแดงทุบและพริกขี้หนูแห้งลงในภาชนะคั่วจนมีกลิ่นหอมเตรียมไว้ต้มน้ำจนกระทั่งเดือดใส่เครื่องที่คั่วไว้และใบมะกรูดลงต้มจนเดือดตามด้วยกุ้งสดแกะเกลือปลาหมึกบ้างและเห็ดฟางผ่าครึ่งคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสน้ำปลาและพริกขี้หนูป่นคนให้เข้ากันรอจนเดือดอีกครั้งใส่มะเขือเทศผ่า4ส่วนพริกขี้หนูส่วนบุบและใบกะเพราคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟกัดเส้นหมี่ลวกสุกลงในภาชนะจัดเสิร์ฟตามด้วยต้มโคลงนรกทะเลโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งหั่นท่อนและพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ